ครับผู้ชมครับผมมาที่จังหวัดชลบุรีนะครับมาติดตามเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นะครับที่วิทยาลัยอาชีวะจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาที่อาชีวะแล้วนะของที่ตั้งของวิทยาลัยแล้วครับแต่ว่ากำลังก่อสร้างกันแบบเหล็กกำลังเยอะแยะมากมายเลยนะฮะกำลังพัฒนากันอย่างยกใหญ่โตเลยครับมาติดตามเรื่องของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็มีรสชาติเป็นแบบแกงเลียงด้วยนะฮะจะเป็นยังไงน่าสนใจยังไงนะครับแล้วได้รู้ข่าวมาว่าแกงเลียงเนี่ยฮะน้ำแกงเลียงเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นยานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการต้านการเป็นเกี่ยวโรคมะเร็งอะไรประมาณนี้นะครับจะมีคุณประโยชน์อะไรมากน้อยยังไงเดี๋ยวตามไปนะครับที่อย่างนี้นะฮะมีการจัดการเรียนการสอนที่ครบสมบูรณ์หลายสาขาวิชาทีเดียวนะครับก็ตามกันไปครับครับผู้ชมครับณวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็มีการเรียนการสอนที่หลากหลายสาขานะครับยุคแรกๆเทคนิคเนี่ยฮะก็จะมีเรื่องของช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างกลช่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่ออะไรมากมายแต่เดี๋ยวนี้นะครับเรื่องของนวัตกรรมแล้วรวมไปถึงเรื่องของตำแหน่งงานที่รองรับเนี่ยมีเยอะขึ้นทำให้บทบาทของอาชีวะนั้นต้องผลิตนักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะไปทำงานในสถานประกอบการนะครับตรงนี้เป็นห้องประชุมนะที่นัดกับอาจารย์ไว้ว่าจะเข้าไปดูว่าโปรดักต์ของที่นักเรียนเขาทำนั้นมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามไปครับครับตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่เราจะมาดูว่าโปรดักต์ที่นักเรียนเขาทำนั้นได้รางวัลระดับประเทศเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของข้าวกล้องนะฮะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าจะดียังไงนะครับผมเองก็ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดของเจ้าตัวโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีความน่าสนใจยังไงนะครับแต่นัดกับอาจารย์ไว้ละนัดกับนักศึกษาไว้แล้วว่าจะมาอธิบายให้เรารู้กันว่าเนี่ยสิ่งที่น้องๆทำแล้วต่อยอดไปจนกระทั่งขายตามท้องตลาดได้มันมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีทุกท่านค่ะอาจารย์ปัญจภาส่งเสริมใช่ค่ะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีนะคะวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มาถ่ายทำรายการร่วมกันนะคะอยากจะก่อนอื่นที่จะเข้าสู่งานวิจัยเนี่ยอยากจะขอแนะนำวิทยาลัยสักนิดนึงนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีของเรานะคะเปิดสอนในทั้งหมด3หลักสูตรค่ะได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแล้วก็หลักสูตรปริญญาตรีค่ะของเราเนี่ยมีทั้งหลักสูตรบิลิงกวนด้วยนะคะแผนกวิชาที่เรียน2ภาษาก็จะมีแผนกวิชาอาหารและโภชนาการแผนกวิชาการโรงแรมแล้วก็แผนกวิชาการท่องเที่ยวค่ะในส่วนของหลักสูตรเนี่ยแน่นอนว่าอาชีวศึกษาของเราจะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะหมายความว่าเด็กสามารถที่จะทำงานฝึกงานจริงปฏิบัติจริงแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนนะคะแล้วแน่นอนในช่วงนี้ที่เราเรียกว่า Thailand 4.0 นะคะนั่นก็ชลบุรีของเราเนี่ยตั้งอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนรู้ต่างๆเราก็จะบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เด็กได้ใช้สเต็มศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านภาษาเทคโนโลยีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราเอามารวมบูรณาการทั้งหมดค่ะนี่เราใช้ทุกแผนกทุกสาขาเลยไหมใช่ค่ะลักษณะเป็นสเต็มใช่ค่ะเดี๋ยวอธิบายคำว่าสเต็มผมหน่อยสเต็ม education เนี่ยเป็นการจัดการศึกษาอันนี้เอามาจากสหรัฐก่อนนะคะเขาก็เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยกระบวนการในการกระบวนการในการคิดหรือว่ากระบวนการในการเรียนรู้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะถดถอยลงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจับมาว่าสเต็ม education หรือว่าการศึกษาในส่วนของเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ภาษารวมไปทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะเอามาบูรณาการเพื่อให้เด็กได้มีกระบวนการในการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าพูดถึงให้เห็นผมชัดให้เห็นภาพชัดๆเลยนะอย่างเช่นอะไรที่เด็กจะต้องใช้ในการเรียนอย่าง
ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวที่พี่วรลบทำมาทุกครั้งก็คือเด็กอาชีวะเราไม่ว่าจะระดับปวช.ปวส.หรือว่าปริญญาตรีเนี่ยก่อนจบหลักสูตรจะต้องมีวิชาโครงการถ้าพูดง่ายๆของปริญญาตรีเขาเรียกว่าวิทยานิพนธ์หรือว่าปัญหาพิเศษใช่ค่ะใช่แต่ของเราเนี่ยทำตั้งแต่ระดับปวช.เลยหมายความว่าเด็กทุกคนจะต้องมีโปรเจกต์ของตัวเองนะคะถ้าเป็นปวช.ก็3คนต่อ1เรื่องถ้าเป็นปวส.ก็2คนต่อ1เรื่องปริญญาตรีก็วันใบวันเลย1ต่อ1ใช่มั้ยคะแล้วก็ผลงานที่นำมาพรีเซนต์ในวันนี้นำมาเสนอในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าวที่มีการเรียนแบบสเต็มใช่ค่ะบูรณาการในหลายๆรายวิชาเพื่อให้เด็กมีทักษะและเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบค่ะหลังจากที่เราทำลักษณะแบบนี้ที่บอกเป็นสเต็มเป็นหลักสูตรของทางอเมริกาที่มาปรับใช้ใช่ไหมใช่ค่ะมีการพัฒนาไหมเด็กเขามีอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนการได้งานทำหรืออะไรอย่างพวกนี้มันมีของเรานี่จำนวนการได้ทำทันคือร้อยละร้อยเลยนะคะใช่ค่ะไม่ตกงานเลยไม่ตกงานเลยผมขอแยกกลับไปเรียนใหม่ได้ไหมค่ะก็คือว่าเนื่องจากที่เรามุ่งหวังว่าเด็กเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของเราเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมให้เด็กมีรายได้ในระหว่างการเรียนที่เราเรียกว่ามีรายได้ระหว่างเรียนอยู่แล้วนะคะส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนที่สุดคือเราหวังผลว่าเด็กของเราทุกคนจะมีอาชีพในอนาคตค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดกระบวนการเรียนการสอนเราจึงมุ่งหวังที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะคิดเป็นทำเป็นแล้วก็สามารถมีอาชีพได้ในระหว่างเรียนเลยค่ะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเด็กสมัยนี้ผมอิจฉานะเพราะตอนผมเรียนเนี่ยก็ย้อนกลับไปประมาณเกือบ20ปีนะเรียนตอนนั้นก็บางทีเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องทำเองประดิษฐ์เองแต่ยุคนี้สมัยนี้นะครับมีซัพพอร์ตให้นโยบายภาครัฐนั้นส่งเสริมให้เด็กนั้นเรียนในอาชีวะแล้วก็มากขึ้นแล้วก็มีงานทำที่บอกว่าจะบอก 100% นึกอย่างนี้แล้วก็อยากจะเห็นตัวโปรดักต์แล้วว่าเด็กเขามีวิธีคิดยังไงเมื่อเราระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ไปใช้ใช่ค่ะแล้วอาจารย์ให้แนวคิดแบบไหนยังไงเดี๋ยวอยากเจอน้องๆแล้วได้ค่ะเดี๋ยวจะได้พาน้องๆเจ้าของผลงานมาได้พูดคุยนะคะครับค่ะครับเดี๋ยวต้องรบกวนแชร์อาจารย์ก่อนนะฮะอาจารย์ไปตามเด็กๆให้ผมเลยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่มาพบกันใหม่ผมจะชมของตรงนี้ไปได้ค่ะยินดีค่ะครับน้องมีทั้งหมดกี่คนครับเจ้าของโปรเจกต์จริงๆ4ค่ะ4ใช่มั้ยครับมา3นะคะอีกท่านนึงไปไหนเอ่ยเพื่อนไปไหนเพื่อนหายไปไหนติดธุระติดธุระมาครับมีใครบ้างเอ่ยมีผมชื่อแอร์นะครับอันนี้ป๊อปแล้วก็มีเนทครับน้องเนทน้องป๊อปแล้วก็พี่แอนแอร์ครับแอร์พี่แอร์เย็นถึงว่าเย็นเลยนะครับเป็นไงฮะอาจารย์ลองคุยหน่อยว่าวิธีการคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้แนะนำนะคะว่าผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องงอกกลิ่นสำเร็จรูปรสแกงเลียงเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงพี่แอร์แนะนำหน่อยครับครับก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็อยากที่จะมีแนวคิดที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่พร้อมทานแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็สามารถกินได้ภายในเวลาระยะสั้นๆนะครับก็คือโจ๊กของเรานะครับก็จะเติมน้ำร้อน3นาทีแล้วก็สามารถทานได้เลยครับโจทย์ตอนแรกที่ให้เด็กเนี่ยก็คือว่าอาจารย์ต้องเป็นคนให้โจทย์กว้างๆก่อนใช่ไหมครับใช่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประกอบอาหารนะคะว่าเราได้รับโจทย์มาว่าทำยังไงช่วงนี้ผู้สูงอายุเยอะจะเป็นปีที่ประเทศไทยเราจะก้าวเข้าไปสู่ประชากรผู้สูงอายุใช่ไหมคะเราก็เลยหนูก็เลยตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าหลักการตลาดจ๋าเลยนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าเยอะขึ้นแล้วใช่ค่ะทำยังไงถึงจะมีผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะคะรับประทานง่ายมีคุณค่าทางสารอาหารผมก็เข้าข่ายนะยังค่ะยังค่ะแล้วก็เลยลองให้เด็กๆลองไปคิดดูว่าอยากจะทำอะไรให้โจทย์อย่างนี้ก่อนอาหารที่สำหรับผู้สูงวัยใช่ค่ะผู้สูงวัยได้รับโจทย์แล้วทำไมถึงจะต้องมาเป็นโจ๊กก็คือโจ๊กนะครับก็จะผู้สูงอายุเนี่ยก็คือระบบการย่อยของเขาครับจะเริ่มถดถอยลงฟันอาจจะเคี้ยวได้ลำบากนะครับก็เลยเลือกเป็นโจ๊กครับกึ่งสำเร็จรูปอาหารที่ทานง่ายนอกจากโจ๊กมันก็มีอย่างอื่นเยอะแยะนี่ทำไมเราไม่เลือกทำไมต้องมาเป็นโจ๊กก็โจ๊กสามารถที่จะกินได้ในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็คือมันย่อยง่ายแล้วก็คือของเราทำเป็นรสแกงเลียงก็คือในคุณสมบัติของน้ำพริกแกงครับก็จะมีคุณประโยชน์หลายๆอย่างกว่าจะมาเป็นรสชาติแกงเลียงเนี่ยเราคิดไหมเราคิดฟุ้งไหมว่ามันต้องเป็นต้มยำกุ้งไหมต้องเป็นรสแกงส้มไหมรสอะไรไหมคิดไหมคิดครับก็คือในตัว
น้ำพริกแกงของแกงไทยหลายๆอย่างครับก็ผมก็ได้ดูคุณสมบัติของมันมาแล้วก็คือว่าคือในน้ำพริกแกงเลียงก็คือจะมีพวกพริกไทยหอมแดงพริกขี้หนูกระชายอย่างเงี้ยครับมันมีประโยชน์ทางยาด้วยครับเสริมนิดนึงนะคะว่าได้ไปค้นงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ของทางของสถาบันใช่ผมดูอยู่ใช่ค่ะสถาบันโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอ๋อใช่ครับค่ะก็ไปค้นมาท่านได้ทดลองในเอาพริกแกงเลยค่ะ4อย่างไม่ว่าจะเป็นแกงเหลืองแกงเลียงแกงส้มนะคะแล้วก็แกงเผ็ด4อย่างเนี่ยค่ะไปทดลองในเซลล์มะเร็งนะคะเซลล์มะเร็งจากเม็ดเลือดขาวในจานเพาะเชื้อเนี่ยผลปรากฏว่าตัวแกงเลียงเองเนี่ยจะมีฤทธิ์ที่สามารถที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวตายได้ในห้องทดลองค่ะเด็กๆก็นำงานวิจัยเนี่ยมาคุยกันแล้วเราก็เลยคิดว่าโอเคพริกแกงน้ำพริกแกงเลียงหรือว่ารสชาติแกงเลียงที่เป็นแบบไทยๆเนี่ยคงจะดีคือน่าจะทำออกสู่ท้องตลาดเราก็เลยเป็นงานชิ้นนี้ขึ้นมาพอได้ยินว่าเป็นรสชาติแกงเลียงเนี่ยผมเองก็แบบกลืนน้ำลายเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะถ้าเป็นคนไทยที่โบราณหน่อยเนี่ยประมาณผมเนี่ยนะฮะก็จะอินกับรสชาติของแกงเลียงที่มันหอมใบแมงลักใบแมงลักกลิ่นขึ้นมากลิ่นของกระชายเนี่ยอันนี้กลิ่นออกมาเป็นแบบนั้นเลยไหมใช่ครับกลิ่นเหมือนแกงเลียงที่เป็นแกงที่ทำใหม่ๆเลยครับนี่ถ้าเกิดมีน้ำร้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆสาธิตนะคะเริ่มต้นจากไปดูวัตถุดิบในการผลิตก่อนเลยเดี๋ยวน้องก็จะได้โขลกพริกแกงให้แล้วเราก็ส่วนนี้ค่ะที่เราเอาไปอบลมร้อนแล้วก็จะมีวิธีการทำเดี๋ยวทั้งแอร์ป๊อปแล้วก็เนสจะได้แนะนำนะคะครับอันนี้วางแผนในการคิดขึ้นมานะคะแล้วก็หาต้นทุนหาราคาที่เราจะขายค่ะแล้วก็กำไรต่อซองราคาทุนต่อ1ซองก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กำไรต่อ1ซองแล้วก็การผลิตใน1ครั้งเราจะผลิตได้ทั้งหมด100ซองค่ะแล้วก็จะหากำไรในการผลิตใน1ครั้งค่ะวิธีคิดนี่ใครสอนเราไหมอาจารย์สอนหรือว่าก็มีอาจารย์ฝ่ายบัญชีสอนเอ่ยชื่อได้ไหมอาจารย์สายวิตรีครับเกษมประสาทค่ะเนี่ยถ้าอาจารย์ดูอยู่อาจารย์ยิ้มเลยนะครับวิธีคิดคือโปรดักต์1ตัวสินค้า1ตัวแล้วคิดแบบนี้ใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วมาจบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ยังไงเราจะผลิตทั้งหมด5ครั้งค่ะ5ครั้ง5ครั้งเราได้ทั้งหมด500ซองกำไรต่อ1ครั้งอยู่ที่ 1,000 บาทค่ะก็จะอยู่ที่ 5,000 บาทเราได้ต้นทุนในการมาทำงานวิจัยค่ะ 5,000 บาทเราคืนให้กับอาจารย์ส่วนที่เหลือในครั้งต่อไปก็เป็นกำไรของเราเองค่ะถ้าไปเทียบกับสินค้าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปพูดถึงคุณค่าของอาหารนะใช่ไหมนะครับแล้วกลุ่มลูกค้ามีการเดินตลาดแบบไหนยังไงบ้างเราวางจำหน่ายที่ตลาดบ้านสวนตรงข้างๆโรงเรียนแล้วก็ตลาดนัดพบโรงพยาบาลชลบุรีค่ะเป็นตลาดนัดในโรงพยาบาลโอเคเราไปวางตามจุดเลยใช่ไหมแล้วเราไม่มีเงินแค่เงิน 5,000 บาทเนี่ยเราแค่ผลิตอย่างเดียวก็หมดแล้วแล้วเราจะทำยังไงให้คนรู้จักตัวสินค้าเรามีวิธีการยังไงก็คือเราลงขายเองอะครับแล้วเราก็แนะนำด้วยตัวเราเองเลยเป็นการขายตรงค่ะอ๋อขายตรงเลยครั้งแรกมีความรู้สึกไงที่เราสินค้าไปก็ไปแนะนำอ่ะคิดแล้วคิดดูส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์โจ๊กกลิ่นสำเร็จรูปรสแกงเลียงครับเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกครับตัวนี้มีส่วนผสมที่เป็นข้าวโพดอ่อนแล้วก็ฟักทองที่อบแห้งมาอยู่ในซองด้วยครับพร้อมแล้วก็ทานแล้วก็เสริมโปรตีนเป็นพิเศษจากเนื้อปลาทูน่าด้วยครับแล้วมากินทำไงลูกวิธีการรับประทานนะครับก็ฉีกซองแล้วก็เทใส่ถ้วยปิดฝาเติมน้ำร้อน200ซีซีแล้วก็ทานได้เลยครับอันนี้คือเอกสารเป็นโบชัวร์ผลิตภัณฑ์ของเราครับอันนี้เอาไว้ให้อ่านใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เรามีตัวอย่างทดลองให้ชิมด้วยครับอันนี้ลองทานได้ชิมเลยนะครับได้ครับยิบยกถ้วยได้เลยครับยิบถ้วยเลยนะคงอันเดียวกันหรือเปล่าคะอันเดียวอร่อยมากเลย
เยี่ยมอร่อยเอาคนละสองซองสองซองนะครับสองซองค่ะผมขายอยู่ซองละ25บาทครับสองซองก็50บาทครับตอนนี้เราก็จะมาดูว่าวัตถุดิบของเจ้าโจ๊กทรงคุณค่านะฮะแล้วก็ยอดขายแบบถล่มทลายเนี่ยว่าวิธีการเครื่องปรุงเครื่องแกงจะเหมือนกับที่เราทำแกงเลียงในครัวเรือนเราหรือเปล่านะครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์บางน้องก็เดี๋ยวพี่ป๊อปจะสาธิตการโขกตัวพี่แกงเลียงนะคะก็จะมีส่วนผสมของพริกแกงเลียงแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้พี่เนสด้วยช่วยอธิบายในขั้นตอนส่วนวิธีการทำนะครับพูดจริงเนี่ยเวลาที่เราทำก่อนจะเป็นซองคือเราโขกนี้จริงเลยใช่ไหมเราปั่นค่ะอ๋อใช้เครื่องปั่นเราทำในจำนวนมากอ๋อถ้าทำในน้อยก็ตามเอาโขกเอานะครับวันนี้สาธิตโดยการตำน้ำพริกนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยวัตถุดิบค่ะอันนี้นะคะคือส่วนผสมของน้ำพริกแกงค่ะเครื่องโจ๊กเขาก็งอกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะโขกกุ้งแห้งก่อนค่ะเรามีการวัดไหมว่ามาตรส่วนอัตราส่วนมีค่ะสมมติว่า100ซองเราต้องใช้กุ้งกี่คีเราใช้25กรัมค่ะ5กรัมเอ้ยเราใช้แค่เราใช้5กรัมค่ะ5กรัม25กรัมต่อแต่ในข้างซองเราจะบอกไว้อยู่แล้วใช่ไหมว่าค่ะส่วนของข้างซองมีกระป๋องมีอะไรยังไงบ้างนี่ก็จะบอกไว้คุณค่าใช่ค่ะมีคุณค่าค่ะสามารถสแกนเป็นส่วนผสมของเครื่องโจ๊กค่ะนี่นะคะเป็นข้าวกล้องงอกข้าวกล้องหอมมะลิหักทูน่าข้าวโพดอ่อนฟักทองใบแมงลักค่ะวิธีการยังไงฮะถึงจะมาบรรจุก็เราก็จะโขกน้ำพริกก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะนำไปหุงกับข้าวค่ะนำไปหุงกับข้าวเสร็จแล้วเราก็จะนำไปอบแห้งค่ะอบแห้งเสร็จก็จะได้เป็นภาพนี้นะคะแล้วก็นำไปปั่นค่ะปั่นก็จะได้เป็นละเอียดแบบนี้ค่ะเป็นข้าวกล้องงอกรสแกงเลียงก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะจากนั้นนะก็เสริมผักขณะการด้วยอะไรมั้งคะก็จะด้วยฟักทองค่ะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะทูน่าค่ะพี่น้องประชาชนสนใจยังไงนะผมว่านะตัวนี้เป็นผลทางนะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่เพียงชาวไทยเท่านั้นนะที่ชอบอาหารแบบนี้นะกระแสเรื่องของการรักสุขภาพรักสุขภาพกินอาหารปลอดภัยอะไรตรงนี้ผมว่าโลกเรากำลังไปในทางนั้นนะครับใครสนใจที่จะเป็นสตาร์ทอัพก็ลองมาศึกษามาได้ค่ะศึกษากันได้ครับใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องสูตรเมนูอาหารต่างๆเพื่อจะไปประกอบเป็นอาชีพก็เรียนเชิญมีเบอร์โทรติดต่อไหมฮะได้ค่ะเบอร์โทรวิทยาลัยนะคะ0382770043ค่ะหรือว่าจะลองเข้าไปในWWW CHCVC ได้นะคะแล้วก็ติดต่อมาทางตัวอาจารย์เองก็ได้นะคะอาจารย์ปอ0847884437ค่ะยินดีเสมอค่ะครับครับนี่คือเรื่องของเด็กที่เรียนในอาชีวะนะครับอนาคตสดใสแน่นอนนะครับมีตำแหน่งงานรองรับแล้วก็อย่างที่พูดคุยนะว่าเด็กจบไปแล้วเนี่ยสัดส่วนเกือบ 100% นะครับที่จะมีงานทำนะครับวันนี้หมดเวลาของ Innovation แล้วนะครับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับน่าสนใจแน่นอนนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ